ต่อไปครับนางสาวณภาพรเพชรจินดาครับค่ะสวัสดีนะคะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวณภาพรเพชรจินดาค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในซอยประชาราษฎร์8และ10ผ่านไปยังผู้ว่ากทม.และผู้เกี่ยวข้องในการทำ EIA นะคะคือตอนนี้มีการก่อสร้างคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่บริเวณทางเชื่อมถนนประชาราษฎร์ซอย8และ10นะคะมีการก่อสร้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบหลายประการทางชุมชนได้รวมตัวกันแล้วไปร้องที่สำนักงานเขตห้วยขวางและทางเขตได้มีการออกมาตรวจสอบแล้วและเป็นจริงดังนั้นจึงสั่งให้โครงการเนี่ยระงับการก่อสร้างก่อนจนกว่าจะได้มีการแก้ไขและปฏิบัติตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วนแต่ปัจจุบันโครงการเนี่ยก็ยังไม่ได้แก้ไขและก็ยังคงดำเนินการก่อสร้างต่อโดยที่ทางเขตเนี่ยก็ยังเพิกเฉยที่จะยังไม่ได้ดำเนินการใดๆสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในบริเวณโดยรอบค่ะเช่นฝุ่นละอองจากการก่อสร้างจำนวนมากการจราจรติดขัดมีเสียงดังจากการก่อสร้างทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะพื้นที่โดยรอบเนี่ยมีการมีแรงสั่นสะเทือนอาคารของพี่น้องประชาชนที่บริเวณใกล้เคียงมีการทรุดตัวแตกแล้วนะคะจึงผ่านท่านประธานช่วยสั่งการให้เข้าช่วยเหลือบริเวณชุมชนนี้นะคะอันหนึ่งโครงการนี้มีการทำ EIA แล้วค่ะแต่ว่าได้รับร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าเป็นการทำ EIA ที่ไม่ชอบค่ะเพราะว่าเอาชื่อของบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนนะคะเข้ามาเห็นชอบในโครงการจำนวนมากจึงขอให้มีการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในการศึกษาการทำ EIA นี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณนะครับ